สวัสดีค่ะทุกคนไอ้สีฟ้าๆนี้ก็คือสระน้ำนะคะเป็นสระเล็กๆนะแต่ว่าลึกเหมือนกันนะคะตอนนี้คิมอยู่บ้านเพื่อนนะคะมารับเพื่อนเพื่อที่จะไปงานปาร์ตี้สไตล์คิวบาค่ะทุกคนพอดีว่าเห็นบ้านเพื่อนเขาจัดสวนหลังบ้านได้สวยงามน่ารักน่านั่งมากเลยก็เลยเอามาฝากทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการจัดสวนหลังบ้านในช่วงซัมเมอร์กันนะคะว่าเขาจัดได้สวยแค่ไหนค่ะไปรับชมกันเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาในเมืองดาวเทาของดีทรอยต์แล้วนะคะทุกคนถ้าพูดถึงดีทรอยต์นะก็จะนึกถึงพวกรถยนต์เนาะผลิตรถยนต์ผลิตอะไหล่รถยนต์ประมาณนี้ค่ะบริษัทดังๆก็จะมีพวก Ford นะคะ Chevrolet แล้วก็บริษัท GM รวมไปถึงสนามอเมริกันฟุตบอลนะคะก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็มีกีฬาเยอะแยะเลยสนามกีฬาเยอะแยะก็อยู่ในเมืองดาวเทาดีทรอยต์นี่นะคะเดี๋ยวพวกเราจะเข้ากันไปในงานแล้วนะคะทุกคนทุกคนคะภายในงานก็จะเป็นดนตรีจังหวะฮาวายบาลีส่วนมอลลัมก็คงไม่มีสำหรับเรานะคะมีคาสิโนเล็กๆเป็นหย่อมให้พวกเราได้เล่นพอขำๆด้วยนะคะทุกคนหลอนมาก
ตอนนี้เราออกจากลิฟต์มาแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศด้านบนให้ทุกคนดูนะคะซึ่งข้างบนดาดฟ้าก็จะมีบาร์ด้วยนะคะทุกคนคนเยอะมากด้วยแต่ว่าตอนนี้มันดึกแล้วทุกคนก็ทยอยกลับไปแล้วค่ะที่คิมขึ้นมาข้างบนก็เพราะว่าอยากจะมาถ่ายบรรยากาศด้านบนเฉยๆค่ะส่วนงานปาร์ตี้ของคิมจะอยู่ด้านล่างเนาะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณที่คอยให้กำลังใจกันมาตลอดสวัสดีค่ะ Don't